สวัสดีค่ะวันนี้ครูเกตจากที่เส้นเป็นนวดนะคะวันนี้เราเข้าสู่ท่าที่9และท่าที่10ในหมวดของการยืดสะโพกกันแล้วนะคะมาดูท่าที่9ก่อนเลยนะคะขั้นแรกค่ะพุ่งขาลูกค้าให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะตั้งฉากขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้ขาลูกค้าเนี่ยฉีกออกไปทางด้านนอกนะคะแล้วก็จับล็อกไว้มืออีกด้านนึงนี้นะคะเราจะปรับขาเนี่ยเป็นทั้งสิ้น3ระดับนะคะระดับที่1ขนานระดับที่2นะคะเพิ่มมากขึ้นนักเรียนต้องค่อยๆทำนะคะไม่กระชากแล้วก็ไม่ยืดจนเกินไปและระดับที่3ผ่อนท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่10จากขาที่เคยอยู่ด้านนอกนะคะให้เราปรับขาเข้ามาอยู่ด้านในแทนนะคะและค่อยๆยืด3ระดับเหมือนกันระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3ค่อยๆยืดนะคะไม่กระชากลูกค้าเพื่อลดการบาดเจ็บนะคะและทางไว้นะคะจากนั้นก็ผ่อนคลายขาลูกค้าลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะคะเราสามารถต่อท่าด้วยการนวดเพิ่มเติมแบบนี้ได้เลยจากท่าเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะพบกับเทคนิคที่11และ12นะคะของครูได้ก็สามารถนำท่าเนี่ยมาประติดประต่อกันแล้วก็ใช้นะคะให้เข้ากับระยะเวลาที่ผู้ถูกนวดเนี่ยเข้ามาเช่นมานวด1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเราก็สามารถนำท่ายืดต่างๆเนี่ยในกลุ่มสะโพกเข้าไปใช้นะคะในการนวดกับลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเทคนิคต่างๆของครูเนี่ยก็สามารถติดตามเรียนกับครูได้นะคะทาง YouTube Channel เนี่ยสามารถ Subscribe และกดติดตามอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยเพื่อเตือนนะคะเวลาที่ครูอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้สามารถเข้ามาดูได้อย่างทันทีหรือติดตามได้ที่ Facebook ยืดเส้นเป็นนวดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเก๋ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกับเทคนิคที่11และเทคนิคที่12ในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ